เราในฐานะวัยทำงานค่ะทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วคนจะอยู่เป็นพลังของชาติใช่ไหมคะไปงานนี้คุณผู้ชมเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็จัดดีมากนะคะที่สยามพารากอนค่ะมีงาน Thailand HR Tech Conference and Exposition 2019เป็นปีที่2แล้วนะคะหลังจากที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากในปีที่ผ่านมาค่ะทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มีบทบาทมากนะคะในหลายธุรกิจเลยเพื่อตอบโจทย์นักทรัพยากรมนุษย์แล้วก็คนทำงานค่ะโดยกิจกรรมในงานเขาเน้นการเปิดประสบการณ์เปิดมุมมองเปิดโลกสู่การทำงานในโลกยุคดิจิทัลนะคะภายในงานก็จะมีหลายบูธกิจกรรมอย่างเช่นบูธของ Adcom นะคะก็จะนำเสนอเรื่องของแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการเรียนอันนี้นี่พร้อมแสดงความเป็น AI ในเรื่องของ e-learning ด้วยส่วนบูธของ Your Next You by SEAC นะคะนำเสนอเรื่องของแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการเรียนเหมือนกันก็จะมีการเรียนแบบออนไลน์ออฟไลน์นะคะผู้เรียนจะรู้จักถึงวิธีทำความเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของลูกค้าจนไปถึงพบกับมุมมองใหม่ๆค่ะส่วนบูธของ Job Top กันนะคะเป็นเว็บไซต์สมัครงานใช่ไหมหาคนเข้าทำงานชื่อดังก็มานำเสนอ3แพลตฟอร์มที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นส่วนสำหรับ HR นะคะที่สามารถหาคนได้อย่างแม่นยำเจอคนที่ตรงใจที่กำลังหางานอยู่แพลตฟอร์มนี้เขาจะมีการเพิ่มเรื่องราวที่บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ความเป็นตัวตนของตัวเองมากขึ้นใครที่สนใจงานนี้นะคะงานก็จะมีไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมที่ Royal Paragon Hall นะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะคือเรื่องของ HR Tech นะครับเป็นเรื่องที่ผมสนับสนุนเต็มร้อยเลยเพราะว่า HR ในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราจะโตเนี่ยเราต้องโตด้วยเทคโนโลยีเพราะในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยสำหรับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เมืองไทยธุรกิจไทยเนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยต้องไปให้เท่าทันทั่วโลกนะครับเพราะการที่ได้มาสัมผัสดูบ้างผมเชื่อว่าจะช่วยทำให้เราหางานได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแวะมาบูธของจ็อบท็อปกันนะครับอย่าพลาดครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในปีนี้นะคะใครที่พลาดไปน่าเสียดายมากเดี๋ยวรอไปปีหน้ารับรองว่าถูกใจคนที่อยู่ในวัยทำงานอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วนะ